สวัสดีครับผมนเดชคุกิมิยะนะครับอายุ31ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้ก็คือการที่ผมได้มีโอกาสมองย้อนกลับไปถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันที่ผ่านมานครับแล้วก็เอาสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นกลับมาใช้ในปัจจุบันครับ Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี่ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่พูดชื่อขึ้นมาผมคิดว่าไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนทังประเทศรู้จักเขาคุณนเดชจิมิยะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาในวันที่เราถ่ายเอ่อโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ใช่ครับชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าที่หยดที่หยดนะฮะครับ เป็นหนังผีถูกไหมฮะเป็นภาพยนตร์ผ,ผีสยองขวัญครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะวนกลับมาคุยกันตอนจบนะฮะว่าเรื่องราวของเรื่องกเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับคําถามแรกที่อยากชวนคุยกันนะครับคือว่าเราไม่ค่อยเห็นนัเดตออกสื่อทียิบสักเท่าไหร่นะเห็นนั่นนนทีเนาะเป็นเพราะอะไรฮะคือหลังๆมาที่มี youtube หรือว่ามีพอดแคสต์หรืออะไรเงรี้ยแพลตฟอร์มอือนอ่นๆที่ไม่ได้นอกเหนือจากทีวีอะไรเงี้ยครับผมก็มไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปออกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่ค่อยได้มีเรื่องที่จะไปพูดอะไรใหม่ๆไม่ได้มีเรื่องอัปเดตอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆซ้ําๆที่ถูกถามเรื่องวนๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีอะไรให้เราได้ไปพูดให้เราได้ไปอัปเดตในสิ่งใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่อีกอย่างก็เป็นคนที่ก็มีพาร์ทอ ลับๆที่เราอยากจะจะเก็บไว้เป็นเป็นมุมของเราซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ได้อยากจะแชร์ออกไปประมาณนั้นอก็เียกว,ว่าเป็นคนรีกว่ารักความเป็นส่วนตัวอยู่ประมาณหนึ่งใช่ครับด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีก็อยากจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าการเขากลับมาทํางานอะไรเงี้ยรู้ <laughs> <laughs> สึกว่าถ่ายละครหรือว่าทำงานอะไรก็แบบว่าวุ่นวายหลายๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอวันบางๆได้มีเดย์ออฟบ้างก็อยากจะไปทําในสิ่งที่เรา list ไว้ plan ไว้ว่าอยากจะทำ อครับผมสมมติว่าถ้าเราคุยกับาเดชณวันนี้นะในวัยสาสิบเอ็ดปีกว่าๆเนี่ยนะฮะแล้วไม่คุยเรื่องงานแสดงไม่คุยเรื่องความรักคุยเรื่องอะไรดีคะถึงจะสนุกที่สุดนั่นแหะสิครับอันนี้ต้องเป็นงานของพี่แล้วนะผมตอบไม่ได้เหมือนกันอช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเออสนใจอินคิดคุ้นคิดกับมันเยอะๆแล้วก็คนอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับทราบบ้างไหมฮะก็ช่วงนี้อยู่ในเรียกว่าขั้นตอนการเพ้อฝันครับผม วาดฝัน planning ว่าเออโอกาสหน้าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะได้มีงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราอยากออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็<อ>มีการได้คุยกับแฟนอะไรเงีย้ยย่าว่าแบบเออจะทําทออกมาในแบบไหนมีไอเดียอะไรประมาณไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คนที่จะปรึกษากาันแชร์ไอเดียกันไปเรื่อยๆจนตกผลึกมาเป็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยก็จะได้บทสรุปอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงเวลาแล้วสมมติจะไปแต่งหรือจะมีงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รีบๆไปคิดตรงนั้นนะผมรู้สึกว่ามัน มันมันรีบร้อนไปไรเงี้ยไม่สนุกถ้าเป็นยุคเก่านะฮะยุคที่นักแสดงดางสองคนแต่งงานกันเนี่ยงานแต่งงานจะใหญ่มากยุคเตานัดนี่คือแบบอิมแพกเนาะครับแต่ยุคหลังก็มีการสเกลที่มันเล็กลงเรื่อยๆเป็นเฉพาะคนสนิทนะฮะมองงานแต่งงานตัวเองไว้ปะะะัะไหนฮะผมว่าอาจจะเป็นที่ขนบธรมนีเมประเพณีของไทยที่การแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะ,ะประกาศการเป็น ให้คนอื่นหลายๆท่านมาเป็นสักขีพยานใน,ในความรักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในยุคสมัยนี้อาจจะเป็นเรื่องของที่มันเป็นสเกลที่เล็กลงคือเรามามองถึงความสุขของบ่าวสาวมากกว่าว่าเขาต้องการอะไรหรือเขามีความสุขแบบไหนใครคือคนที่เขารักจริงๆใครคือคนที่เขาอยากให้อยู่ในโมเมนต,ต์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตเออมุมมองแบบนี้ก็มันเปลี่ยนไปเลยทําให้ให้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าสมัยนี้อาจจะมีงานแต่งที่ง่ายๆไม่ได้เชิญคนเยอะ มีแต่คนในครอบครัวบางทีอาจจะแค่คนในครอบครัวจริงๆไม่ถึงส<ม>ิบยี่สิบคนก็มีอะไรเงี้ยครับมาเราไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องการที่จะใช้ประหยัดงบประมาณหรือว่าไม่หรือต้องการที่จะ,กจะเก็บเงินหอมรอมริบอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องความรู้สึกละม,มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากขึ้นนะฮะก็เ,เลยทําให้ให้งานแต่งงานในสมัยนี้อาจจะเป็นเป็นสเกลที่ที่ง่ายขึ้นเล็กลงอะไรประมากครับ น่าดะอยู่ในวงการบันเทิงมาสิบกว่าปีเนาะน่าจะประมาณสิบห้าปีได้นะครับ,รบซึ่ง15ปีก็ผ่านงานมาทุกรูปแบบและวันนี้ในวัย3ามบอนะฮะมองการแสดงหรือว่าเราอยู่กับมันต่างไปจากเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆกว่านี้ไหมมองต่างครับจริงๆแล้วยิ่งเราทํางานการแสดงมากขึ้นเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเราต้องหวนกลับไปคิดถึงวันแรกที่เราเก้าวเข้ามาในวงการการแสดงมากขึ้นเท่าน,านั้นไปยเ ด้วยประสบการณ์ด้วยพังผืดที่เกาะนักแสดงด้วยเซฟโซนด้วยแฮปดิตเดิมๆที่เราเป็นอะไรองี้ครับการสลัดออกซึ่งของเครื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากความสดใหม่ต่างหากซึ่งเป็นสิ่งที่ที่นักแสดงของผมต้องการแล้วก็แล้วก็พัฒนาตัวเองมันจะบอกว่าพัฒนากลับไปก็ได้พัฒนากลับไปในความรู้สึก สดใหม่ความรู้สึกเฟรชความรู้สึกที่เราออกมาจากแฮปปิตเซฟโซนการแสดงเดิมๆอ mm hmm. อ่าันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเ,เราต้องทํากันบ้านมากขึ้นแล้วเราต้องปล่อยวางมากขึ้นเป็นยังไงฮะปล่อยวางเอ่อ p r e p a r a t i o n การแสดงเตรียมตัวให้พร้อมท่องบทจําให้แม่นดีไซน์ครีเอทีฟวาดฝันอิมเมจิเนชั่น list ข้อมูลต่างๆออกมาไปถึงหน้าเซตทิ้งของพวกนั้นออกไปซะ แล้วปล่อยให้การบ้านที่เราได้ทํามาเหมือนเราเข้าไปนห้องสอบอะพี่เราไม่มี <ừ m. S 2> ช็อตโนต้ตเราไม่มีอะไรเราจดเบี้ยน้อยตรงขาก็ไม่ได้ไม่เหมือนตอนโกงข้อสอบสมัยก่อนนะฮะมันเหมือนกันครับเราเข้าไปเราเอาความรู้สึกเอาสิ่งที่เราอยู่ในโซนประสาทเนิรฟ์ฟจิตวิญ,ญญาณสัมผัสทั้งหมดเอาออกมาลดแล่นไปกับตัวละครตัวนั้นสนุกไปกับมันอนจอยไปกับมันอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดอะไรดูเหมือนว่าทําการบ้านค่อนข้างหนักนก่อนก่อนจะเล่นแต่ละเรื่อง ก็เป็น,ปนผมว่ามันเป็นปกติที่นักแสดงทุกคนจะต,ต้องทำอยู่แล้วถึงเวลาจริง,รงๆก็ก็แค่ enjoy ไปกับคู่ผู้สนทนา enjoy ไปกับ situation กับรับส่งกับคู่แสดงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับทราบว่าพอเปลี่ยนละครหรือว่าต้องเล่นหนังนะฮะก็ต้องไปหา acting course ไปหาครูครเพื่อมาสอนเราอีกครั้งหนึ่งในทุกๆเรื่องทำไมต้องทำขนาดนั้นะครับ จริงๆจะบอกว่าสมัยก่อนตอนที่เริ่มมาถ่ายละครใหม่ๆครับมีการไปเวิร์กช็อปทำละครทำตัวละคร p พ e เ a อ a t เรชเรื่อง p พ e เ a อ a t เรชั่นซีอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกเล่าหรือว่าถ่ายทอดออกมาหลังๆพอโตขึ้นมาด้วยงานที่เยอะนะครับบางวันอาจจะต้องไปทาง,งานอีเวนต์ถ่ายโฆษณาวันรุ่งขึ้นต้องไปถ่ายละครเลย เ,เวลาที่เราจะเ,าเวลาที่เราว่างเหมือนสมัยก่อนที่เรามีเวลาไปทำเวิร์กช็อปมันน้อยลงนะครับเราก็ต้องต้องเตรียมตัวทำกันบ้านให้หนักขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสบ้างการเตรียมตัวก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปหา acting coach ไปเติมไอเดียไปแชร์ริ่งความคิดไป brainstorm กันมองหามุมมองใหม่ๆของการแสดงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่สากลโลกทำกันอยู่แล้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากทุ่มเทให้กับมันมากขนาดไหนครับแล้วว่าอีกอย่างนึงก็คือ,เ,อเราต้องลงทุนมากขนาดไหนคุ้มกับการที่เราต้องต้องเสียเวลาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ทุกคนจำเป็นต้องมีเวิร์กช็อปก่อนหนะ้าทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าโอกาสและเวลามากกว่าแต่หลายคนก็บอกว่าตาเดชคือพระเอกระดับหนึ่งของประเทศไทยในยุคนี้นะฮะ <laughs> การเป็นพระเอกระดับหนึ่งยากไะ ไม่ยากครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช่เพศอันดับหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราเป็นแค่แค่คนคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นนักสแสดงอยู่เราเป็นแค่คนวัยนี้สมมติผมอายุยี่สิบห้าแล้วผมมีหน้าที่ที่ผมจะต้องตื่นเช้าขึ้นไปถ่ายละครหรือไปทํางานก็คิดแค่นั้นผมว่ามันก็ทําให้เราโล่งและเบาสบายขึ้นมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะมีความกดดันหรือจะมี สายตาที่จับจ้องเราอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีทางที่เราจะหนีความรู้สึกนั้นไปได้การการจะรักษาตรงนั้นไม่ได้หนึ่งคือฝีมือการแสแดงเวามอรับผิดชอบเป็นเรื่องหนึ่งครับถัดมาเป็นเรื่องการรักษาแบรนดิ้งตัวเองด์ตัวเองอยู่ในลู่ในทางนะฮะครับต้องสนใจเรื่องควกนั้นอยู่ด้วยไหมครับมันทําให้เราเป็นคนที่ต้องระมัดระวัาางพฤติกรรมคําพูดและการตัดสินใจอยู่ข้อดีของมันมีครับมีเยอะด้วยครับ <The beach> คือถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อน <The> ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดผมว่ามันก็ไม่มีเรื่องเสียหายอออเผมก็เคยอยู่ในช่วงช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าทุกๆ <The Word> อย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยครับผมรู้สึกว่าผมผมไม่มีชีวิตเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชวิตเหมือนเพื่อนๆที่ได้ใช้มันทําให้รู้สึกในกระถิไปกับสิ่งที่ต้องเจอในทุกวันเนี่ย เป็นเรื่องที่เด็กคนหนึ่งที่ที่ก็ถือว่ามีมีจุดจุดพลาดในชีวิตเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเราก็ดันไปไปมองเราในอีกแบบหนึง่งซึ่งเราแค่ไม่เข้าใจว่าว่าการที่มีคนเข้ามาหาเรามาขอถ่ายรูปมาทำความรู้จักกับเราอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วถ้ามองให้มันเป็นสิ่งที่ดีครับมันมันคือสิ่งที่มีพลังมหาศาลกับการที่ใครคนนึงดูเราผ่านจอแทบจะไม่รู้จัก,กเราด้วยซ้ํา ผอนอนปายตีนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอะไรทําอะไรเป็นใครมาแต่เขาหลงรักเราไปแล้วด้วยด้วยด้วยผลงานที่เราได้ทําไปถ้าเอาพลังบวกที่เขาส่งมาให้ครับผมรับมาเข้าใจมันแล้วก็ส่งกลับไปหาเขาเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้วันแย่ๆของเขาดีขึ้นเหมือนกับที่เราควรจะเข้าใจว่าเขาก็ทําให้วันแย่ๆของเราดีขึ้นด้วยเหมือนกันครับเราไม่มีโอกาสที่จะเดินมาถึงวันนี้ได้ถ้าเราขาดกลุ่มคนเหล่านั้นที่คอยสปอร์ตงานและชื่นชอบเราเป็นคะแนนเสียงให้เรา มาจนถึงทุวันนี้อะไรเงี้ยแปลว่าวันหนึ่งเคยมีวันที่มีคนมาขอถ่ายรูปขอทักทายาแล้วเราปฏิเสธเราเดินหนีมีครับมีบางทีซื้อของอยู่ช้อปปิ้งอยู่กินข้าวอยู่เออ,อยู่กับที่บ้านบ้างอยู่กับเพื่อนอะไรคือผมก็มีช่วงเวลาที่ผมยินดีที่จะที่จะ enjoy take care, แคร์แฟนคลับพูดคุยบางทีแทบจะคุยกับเขาก่อนด้วยซ้ําโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอบางทีบางคนก็มาอยากมาคุยด้วยเขาก็ไม่ได้อยากถ่ายร,รูปไปเลย บางคนก็บอกว่าคุณแม่คุณยายเป็นแฟนขับอะไรเงี้ยขอถ่ายรูปไปฝากได้ไหมอะไร,รจริงกๆก็ก็มีมีช่วงเวลาที่เราเออ่ให้ตัวเองแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราให้คนอื่นด้วยก็ต้องบาลานซ์กันไปบางทีมาแบบสิบยี่สิบคนอย่างนี้ผมก็ถ่ายสักสิบคนแล้วก็ขอตัวนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอยู่ที่วิธีการจัดการของเรามากกว่าว่าเราจะจัดการกับกับกับ,ก,บกับตัวเองยังไงครับครับผมเอ<ม> นักแสดงมีหลายบทบาทเนาะแต่ว่าคำว่านักแสดงที่เป็นพระเอกหรือว่านางเอกเนี่ยจะถูกวางมาตั้งแต่แรกแล้วก็ถ้าเป็นพระเอกคือชีวิตเนี้ยต้องรับแต่บทพระเอกตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะนาเดชเป็นหนึ่งในนั้นเนาะซึ่งคิดว่าพี่พี่เอก็ตั้งใจวางมาเป็นแบบนั้นครับรู้ตัวเมื่อไหร่ฮะว่าเราถูกวางตัวเองว่าเป็นพระเอกเท่านั้นก็นานพอสมควรนะครับกว่าจะเข้าใจว่าคือบางทีเราก็เราก็อยากจะไปเล่นบทอื่นบ้างที่แบบเราเห็นอย่างเช่นพี่เออนันต์สมัยก่อนเขาเล่นแบบ เล่นตลกเล่นอะไรเงี้ยเราอยากไปเล่นแบบเป็นเขามากเลยเ,ยเราก็ไม่แบบจะไปขอเล่นบทนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เล่นบทไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเป็นต้องหล่อไว้ก่อนต้องเป็นพระเอกไว้ก่อนอันนี้คือในช่วงยุคหนึ่งนะของการแสดงจะเป็นอย่างนั้นเอ่อแคตตากรี uh, <category S 1> ของผมมีแค่พระเอกเท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่เหมือนยุคสมัยนี้ซึ่งเราไปเป็นนักแสดงอืมอีกบทบาทหนึ่งอะไรเงี้ยตัวนํา ตัวรองตัวอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมี <c oughs> หลายๆแบบแล้วในวัยในวัยวัยรุ่นที่เอ่อในแง่นึงก็เป็นวัยรุ่นเนาะแต่ว่า <c oughs> อีกแง่นึงคือต้องรักษาบทบาทพระเอกไว้อ่ะ <c oughs> ใช้ชีวิตยากไหมครับยากไหมพี่ผมว่าก็ไม่ยากนะไม่ได้ยากเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยังต้องเป็นเราอยู่ครับอือ <c oughs> คือผมก็โชคดีที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกด้วยเอ่อ <c oughs> <c oughs> สภาพสังคมหรือว่าสภาพของการทํางานคนในวงแวดวงการทํางานเขาเป็นคนที่ทําให้เราเป็นเพล่เอกอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าเราต้องทําตัวเองให้เป็นเพล่เอกมากขึ้นไปอีกอ่ะผมว่ารสชาติชีวิตมันน่าจะหายไปเยอะมากๆเลย mm hmm. ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ออกจากบ้านไม่ทํานู่นทํานี่ mm hmm. ไม่ได้มีเอนจอยไม่ได้ไปไนท์ไลฟ์ hmm. กับเพื่อนไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปทําอะไรที่แบบวัยรุ่นเขาทํากันครับไม่ได้พูดคำหยาบ <laughs> ไม่ได้สะบดัด mm hmm. ไม่ได้เป็นบ้าเป็นบออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราวางตัวเองอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าก็กูอยากเป็นแบบเนี้ยเออก็งานก็ทำเงินก็ทำแต่ว่าเมื่อถึงเวลาของเรานี่คือเวลาของเราให้ผีหาซาตานในตัวที่มันอยู่มันได้ออกมาบ้างอะไรเงี้ยฮะอย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปนี้ไม่ได้ตัวจริงเป็นคนแบบไหนฮะผมเหรอจริงๆผมเป็น ผมเป็นผมมีความผมมีเป็นเขาเรียกว่าคอมเพเตเตอร์ผมมีความเอาอยากเอาชนะผมผมเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายผมเป็นนักแข่งขันเวลาผมเห็นคนอื่นทำได้ดีผมอยากจะทำได้ดีบ้างนะฮะแต่ไม่ได้ผมว่าไม่ไม่ไช่ของว่าผมอยากจะไปแข่งกับเขา แต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวระบบพ้องในด้านไหนเนี่ยเราจะรอเฉยไม่ได้ละถ้าผมเห็นว่าคนอื่นมีจุดเด่นในด้านที่ผมไม่มีแล้วผมบกพร่องตรงไหนอะผมก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าทบทวนว่าอะไรที่ทำให้ผมพลาดตรงนี้อะไรที่ทำให้ผมไม่สามารถแสดงซีนนี้ได้อะไรที่ทำให้วันนี้ของผมมันเป็นวันที่แย่ในการแสดงและการเข้าเซตผมต้องกลับมานั่งรีเฟล็กตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เอง มึงเลยเป็นอย่างนี้หรือวมึงทําการบ้านไม่มาพอหรือว่าบางอย่างเช่นหรือว่าเราคิดแบบนี้หรือว่าเราลองถอยหลังออกมาแล้วลองคิดในมุมมองที่เขาคิดซิว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถึงทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกับที่บ้านกับคนที่ทํางานด้วยแับคู่ชีวิตก็ต่างเรื่องล่าสุดที่พบว่ามีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาคือเรื่องอะไรฮะผมเป็นคนที่ที่มีกิจกรรมเยอะ ผมเป็นคนที่ชอบวางแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมเป็นคนที่บุ๊กทุกอย่างถ้ารู้ว่าจะไปเที่ยวที่เนี่ยผมจะดูโรงแรมผมดูร้านอาหารผมจะดูวันไหนว่าผมจะต้องจองร้านอาหารนี้กี่โมงผมจะต้องลิสต์ผมต้องทำเป็นอะเจนดาผมเหมือนเป็นบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นเหมือนกันฮนะการทํางานเหมือนกันผมจะมีวันวันนี้ผมไปทํางานอีกวันหนึ่งสมมุติอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยผมต้องดูแล้วว่า โยคะผมจะได้กี่โมงตอนเช้าผมต้องคุยกับครูแม้แต่ทั้งเป็นอาทิตย์ก็ตามผมต้องแผนไว้ก่อนอออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือคุณพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นเะอืมคุณพ่อต้องเป็นคนห้อยเสื้อผ้าที่ต้องใส่พรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดอะไรกางเกงในถุเงเท้ารองเท้าปากกาเสียบกระเป๋าเงินต้องพกเท่าน,น,นี้นี่เขาจะเก็บของเขาไปตลอดมันก็ทําให้ว่าเวลาเราต้องไปเรียนหนังสือคุณแม่ก็ใช้แบบนี้กับเราเหมือนกันเราต้องมี เสื้อผ้ารองเท้าเตรียมสมุดว่าจะต้องพ่กนี้ต้องเรียนวิชาอะไร periodic table ตารางการสอนมีอะไรบ้างแล้วก็ตื่นเช้ามาก็แค่อาบน้ําแล้วก็ทุกอย่างก็เตรียมมาอยู่แล้วใส่ชุดออกไปเรียนง่ายนิดเดียวแต่ตอนเป็นเด็กนี่โคตรขี้เกียจทำพี่ทำไมต้องมาเตรียม,อมขอมโอ้โหทะเอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยระบบการเตรียมตัว การเตรียมงานที่เป็นระบบตั้งแต่ที่เราได้เห็นคุณพ่อแล้วคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามามันเลยทําให้ว่าเราอาจจะเป็นคนแบบนี้อืมจนจนจนมันมีผลกับตอนที่เราโตอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเรารู้สึกว่าเรามีข้อผิดพลาดไม่ได้เราไม่เคยคิดว่าเราดีพอเราเป็นเหมือน perfectionist ที่เราต้องต้องทําให้ดีกว่านี้คนบอกว่าดีชื่นใจดีละแต่เรารู้ตัวเองว่ายังไม่ดีพอ มึงทํำได้ดีกว่านี้รอบหน้าพูดต้องดีกว่านี้การเป็นคนชอบแข่งขันเป็น perfectionist มันเหมือนกับการอยากเป็นที่หนึ่งไหมเป็นไปได้เป็นไหมเป็นไปได้แต่ว่าในม,มุมผมผมว่าผมอยากเอาชนะตัวเองมากกว่าเพราะผมดูตัวเองผมไม่ดูคนอื่นอืผมก็รู้สึกว่าเราเห็นข้อผิดพลาดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ครั้งหน้าต่อให้มันแก้ไขได้แค่หนึ่งเปอร์เ็นก็ยังดีกว่าผมยํำอยู่กับที เห็นว่าเป็นคุณแม่เลาให้ฟังว่าเป็นคนสมระสมถะมากจริงๆก็เป็นคนที่ที่ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นคนสบายๆเป็นเพราะว่าเป็นลูกอีสานด้วยมั้งผมไม่รู้นะผมก็ชิวๆตั้งแต่เด็กครับคือของอะไรที่ชอบที่ที่อยากซื้อก็ซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าติดหรูอยู่แพงอะไรสะมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้า เรื่องอะไรที่เป็นของขอครอบครัวเนี่ยผมพร้อมจ่ายตลอดเวลาอ,อยากให้ทุกคนได้ดีนอนดีๆกินดีๆอยู่ดีๆเวลาพาไปเที่ยวเวลาไปอะไรครับครับผมถ้าย้อนกลับไปคุยเรื่องวัยเด็กสักหน่อยเนึงนะฮะเมื่อกี้คุณแม่เล่าให้ฟังชีวิตในวัยเด็กซึ่งแบบน่าสนใจหลายๆอย่างค,คือณเดชเป็นคนที่ ชอบการแสดงชอบร้องเพลงอคติ้งเป็น <ผม S 2> ชอบเป็นไมค์เคแจ็คสัน,สนตั้งแต่ต<อ>เ,เด็กๆจับมอนข้างมาเป็นขาไม้อะไรเงี้ยก็ <c oughs> เป็นก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ให้เราเป็นคนเป็นคนชอบเรื่องของศิลปะแนวเนี้ยวอย่างหนึ่งคือร้องเล่นเต้นราก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของการแสดงด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ทาอะไรแบบนี้มันก็คงจะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหัวเชื้อที่ทําให้เรา เวลาเรามาแสดงเป็นนักแสดงเวลามาร้องเพลงเล่นละครอะไรเงี้ยมันทําให้เราง่ายแล้วไปได้เร็วอะไรประมาณนั้นเรียกว่าความเป็นเอเจนเตอร์มันอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวประมาณนั้นด้วยครับประมาณนั้นด้วยเลยก็เห็นมาตอนน,นนั้นนอกจากเต้นเป็นคิาราชการแล้วเนี่ยยังร้องเพลงหนอลำด้วยนักงเป็ลูกทุ่งด้วยมีก็คือแต่ก่อนตอนเด็กๆเอ,องานโรงเรียนลำต้องเอ,อเดินขบวนเชียร์ลีดเดอร์ เดินแบบของโรงเรียนเนี่ยคือทาหมดทุกอย่างโดยเฉพาะชิลเดอร์นี่เป็นเกือบทุกปีจนกระทั่งมหกที่ไม่ต้องเป็นแล้วเพราะเป็นรุ่นพี่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนเหมือนเดินสายภายในภายในโรงเรียนมามาด้วยนะเดินสายรับงานภายในโรงเรียนเวลาละครมีโรงเรียนเละครโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เพื่อนก็จับให้ไปเป็นด้วยความที่หน้าตาดีนะก็ถือว่าหน้าตาดีนะพี่นะอะไรเงี้ยก็เพื่อนก็ให้ไปเป็นนักแสดงในเรื่องอะไรเงี้ยอื่ครับ อ่ะทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตของนาเดตเกิดขึ้นตอนไหนฮะเปลี่ยนครั้งแรกคือวันที่เจอพี่เอสุมชัยครั้งแรกเลยที่พี่เอมาที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาศึกษาแล้วก็บอกว่าอยากเจอคุณแม่อะไรเงี้ยบอกว่าเป็นผู้จัดการดาราเป็นผู้จัดการพี่อ้ําพัชราภาอะไรเงี้ยอยากไปเจอคุณแม่อะไรคือจริงๆพี่เออะครับเป็นเพื่อนกับเพื่อนที่รู้จักกับคุณครูของผมในโรงเรียนลยแล้วก็คงคิดว่าเออเดี๋ยวจะมาหาผมมาหาคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ย นั่นคือเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักกับพี่เอชุมประชัยแล้วก็ทําให้เรามีจนถึงทุกวันนี้ครับณณนะนะนะวันนั้นที่ที่เราก็หน้าตาดีประมาณหนึ่งพเพื่อนก็นกเฮ้ยนักแสดงโน่นนี่นั่นการที่พี่เอมาติดต่อเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะดังเลยไม่พี่มันแบบอะไรวะแบบว่าอะไรแบบใช่เหรออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือนักแสดงอะไรคือวงการบันเทิง พราะว่าตอนนั้นผมก็เลิกเรียนผมก็เตะฟุตซอลอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยเล่นบาสอยู่เที่วโรงเรียนไม่ได้อะไรไม่ได้แบบสนใจเรื่องพวกนี้เลยจนแบบพี่เอไปคุยกับแม่โอเคแม่ก็บอกขอเรียนไปด้วยก่อนนะเ<ม>ราเรียนสําคัญกว่าแล้วก็งานแรกคือพี่เอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเดินแบบเดินแบบองานผ้าไหมของศูนย์ศิทปะชีพบางไทรถ้าผมจําไม่ผิดอะไรเงี้ยก็ไปเดินแบบนั่นคือครั้งแรกเลยที่ได้ทํางานผมก็เออเหลอมากผมไม่รู้ตอนนั้นดัดฟันด้วยพี่ เพว่าเดินแบบแล้วก็แบบดัดฟันปากจะเจอเดินรมพร้อมตัดผมสกินเฮดไปอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำงานแล้วก็แบบเขาบอกให้เดินก็เดินเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนั้นแล้วก็กลับไปตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็ทําเป็นระบบทุกอย่างไม่ได้มีฟีลลิ่งอะไรกับเขาเลยคือ ปกติเด็กสกัดพี่เอก็จะมีการเทรนนิ่งอยู่ส่วนหนึ่งเนาะเรียนคอร์สต่างๆแล้วก็ใช้เวลาช่วงนึงในการเป็นเด็กฝึกหัดก่อนจะเริ่มเล่นละครนเ็ศมีเวลาช่วงนั้นอยู่ในแค่ไหนฮะมีครับช่วงระหว่างที่เอมาอยู่ที่กรุงเทพอมาอยู่ที่บ้านพี่เอครับพี่เอก็จะมีทุกวันเกือบทุกวันนะฮะจะมีคลาสอย่างเช่นสอนการแสดงมีสอนเดินแบบเอมีคลาสการแสดงเนี่ยไม่ใช่มีแค่ครูคนเดียวมีหลายๆครูมีประมาณสามครูได้ นะครับเวียนเวียนไปครูคนนึงจะเป็นเรื่องของแบบด้านแบบภาษาละครเลยคือพูดรอเรือรอลิงต้องชัดให้มานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่พวกนิยายบทค,ค,ความเนี่ยให้ครูฟังออกเสียงชัดเจนนะฮะอีกครูหนึ่งก็จะเป็นแบบอินพรไวส์อย่างเดียวเลยครับกุต้าเงี้ยอินพรไวส์อย่างเดียวอ่ะคนหนึ่งจะต้องดูช่องนี้ให้ได้เดี๋ยวเธอเดินเข้าไปนะเธออยากจะดูอีกช่องหนึ่งไป แค่นี้เข้าไปก็คนนึงก็ไม่ยอมอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมคุยกันแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเป็นเป็นอินพรไวส์เป็นการแสดงแบบธรรมชาติจากจากจาก,จากตัวตนของของนักแสดงคนๆน,น,นั้นเองอะไร่งเงี้ยซึ่งมีช่วงเวลาที่ที่ฝึกอย่างเดียวยังไม่ได้ลงสนามมีนานแค่ไหน ก็หลายประมาณผมว่าน่าจะจําได้ก็ประมาณเกือบ2ปีนะครับซึ่งรอบรอบตัวเราก็จะเป็นผือเปนนักแสดงด้วยกันเป็นเพื่อนเพื่อนักแสดงด้วยกันก็มีความสมามารถมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงใช่อยู่ตรงนั้นนะบางคนก็คือมีงานแล้วก็ยังมาเทคลาสกันอยู่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆตอนที่ไปอยู่บ้านพี่เอครับมีผู้ชายประมาณ6คนฝั่งบ้านบ้านผู้ชายที่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับช่วงเวลานั้นน่ะเคยที่รู้สึกว่ากูมาทําอะไรวะเนี่ย กูเปื่องานก็ยังไม่ได้ทาเสียเวลาไม่อยากทําแล้วมีไหมโชคดีที่ว่าเราเป็นผู้ชายทั้งแกง๊งนะพี่เพราะฉะนั้น PlayStation กับ Winning <c oughs> คือ <c oughs> จอดที่ทําให้เราสนุกที่สุดและอย่างการที่เราอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีพ่อแม่มาคุมพฤติกรรมอะไรเลยมันคือสิ่งที่แบบมันคือความปั่นป่วนและความหันษาที่เกิดขึ้นในแกง๊ง <c oughs> แล้วก็แต่ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยพี่เอจะโทรหาพ่อแม่เราตลอด <c oughs> จะโทรฟ้องโทรอะไร อะไรที่ทําไม่ดีดื้อไม่ยอมฟังเนี่ยไม่ไม่นานนะถึงโหแน่ก็เลยทําให้สามารถอยู่ตรงนั้นมาได้จนอยู่ตรงนั้นไ,ได้อยู่ตรงนั้นได้เลยครับ<ช>แต่ว่าจะมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบต้องปตื่นไปถ่ายละครแล้วผมก็ตื่นประมาณตีสี่ติดต่อกันสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเพราะมันต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ครับแล้วก็นั้นเงารักลงใจเรื่องแรกรู้สึกว่าแบบตื่นเช้ามาแล้วอาบน้ําแล้วก็แบบเหมือนจะร้องไห้อะแบบทําไมแบบ ชีวิตทาไมกูต้องตื่นมาแบบทํางานอะไรขนาดนี้วะอะไรเงี้ยทาไมต้องเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยอันี้ยน,น,น่าจะเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกแบบไม่เอาแล้วอืะก็คิดอยู่ในห้องน้ํารถตู้ก็จอดรอข้างล่างรถตูก้กองเนะี่ยแล้วก็แบบอยู่ดียวคิดเองว่าแบบเอาเว้ยทางานหาเงินทํางานหาเงินแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงทุกคนในครอบครัวแค่นั้นเองนั่นคือวัยสิบปลายอะไรน่าสักสิบสิบแปดสิบเก้าครับ สิบแปดประมาณเนี่ยครับความคิดที่ว่าอยากเลี้ยงครอบ,บครัวเนี่ยมาจากอะไรครัเงินครับพี่อ,อ <laughs> พูดตร,ตรงๆเลยนะออคือคือทํางานเดินแบบเนี่ยได้ครั้งละพันห้าเลเวลอัพหน่อยครั้งละสามพันสมัยนั้นคือผมนั่งรถทัวร์มาทำมามามาทํางานตลอดถ่ายละครเงารักดวงใจก็นั่งรถทัวร์มาทํางานเพราะฉะนั้นเรามีกําไรหักลบกับค่ารถทัว ไปกลับก็พันเสร็จเสร็จค่าอาหารด้วยแต่ว่าผมเออ่มาทํางานแล้ว่าผมต้องผมได้กํานรายแน่ๆแลผมผมรันผมสึกว่าการที่ผมได้เก็บเงินทนั้งที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะได้ละครเรื่องนี้นเท่าไหร่แต่ว่าผมสึกว่าการที่ผมได้ได้เก็บเงินมันเป็นมันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราสู้ต่อนอกเหนือจากความสนุกที่อยู่ในบรรยากาศของการทํางานในหน้าเซตนะครับเพราะตอนนั้นคือมันเป็นโลกใหม่สำหรับเราเลยรู้สึกสนุกมากรู้สึก สนุกกับทุกคนกับช่างไฟกับทีมงานผมสนิทกับพวกเขามากกว่านักแสดงหรือว่าผู้จัดหรือว่าพวกผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงสิผมช่วยเขาเก็บสายไฟผมช่วยเขายกกล้องผมว่าง <c oughs> แล้วก็แล้วก็ทุกวันนี้นึกนึกกับไปยังรู้สึกเลยว่าแบบแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ตอนนี้เราไม่สามารถกลับไปสัมผัสได้แล้วเพราะทุกคนกําลังโ oh, อเราอยู่เพราะเราเป็นนเดทที่เราเป็น อ,อีกหนึ่งตัวละครในเรื่องที่ทุกคนนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อย่านั่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปนั่งกับเขาเขารู้สึกไม่สบายใจแล้วตอนนี้เพราะเราไม่ใช่เด็กขอนแก่นใส่ผ้าถุงมากองเด็กอีสานที่ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงได้แบบสนิทใจแล้วผมก็เข้าถึงเขาได้สนิทใจบรรยากาศงั้นผมไม่สามารถไปสัมผัสได้ได้ไดมากขนาดนั้นอีกแล้วเท่านี้ไปช่วยเก็บสายไฟปั๊บทัวร์ก็จะไม่ต้อง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 ,องทำเกินหน้าเกินตาเขาจะโดนด่าไปด้วยอะไรเงี้ย มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งที่สองนะฮะเกิดขึ้นตอนไหนครับผมจุดเปลี่ยนครั้งที่สองน่าจะเออซีรีส์สี่วใจ่งคุณเขาตอนดวงใจอัคณีครับที่<ม>ทำให้เดินไปไหนมาไหนทุกคนเรียกผมว่าไอ้ไฟไอ้ไฟ <c oughs> เนี่ยจะเรียกผมว่าไอ้ไฟม่ก็ไอ้ไฟตลอดเวลาคือทุกคนจะจำผมได้จากละครเรื่องนี้แบบเกือบทั่วทุกที่เลยที่ไป <c oughs> คือเรตติ้งมันก็เป็นเรื่องเชิงมารติ้งเนาะแต่ว่าการเปไหนกงตามมีคนทักมีคนเรียกชื่อเราในละครเนี่ยมันรู้ว่าโอ้โหมันมันฟินนะฟินครับฟินเริ่มรู้สึกแบบว่าตัวเองเริ่มคือคือเริ่มแบบแบบเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนทักมีแต่คนแบบขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันมันไม่เหมือนเดิมอะมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแน่แน่เรียกว่าเริ่มดังแล้วอ่าเออซึ่งความดังมันก็มาพร้อมกับความ อีโก้บางอย่างพร้อมกับความตอนนั้น <ไอ S 1> ยังไม่อีโก้ตอนนั้นยังรู้สึกรู้สึกสนุกรู้สึก<อ>รู้สึกตื่นเต้นไปอยู่ตอนนั้นรู้สึกยังยังแฮปปี้ยังแบบใสๆเลยฮะ<อ>ได้ครับได้ครับคือจริงมันก็ไม่ได้แบบว่าโอโ้โหเป็นคนมาลุมมาตุ้มอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮนะแต่มันเริ่มรู้สึกว่าแบบมีคนแบบเรียกเราที่ไม่ใช่แบบ<อ>ไม่ใช่นะเขาไม่รู้จักนรางเลิศเดชเขารู้จักเราไอ้ไฟอะไรเงี้ย<อ>ตอนที่เหนื่อยสุดในชีวิตเหนื่อยแค่ไหนฮะก็ทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ ตอนนี้นนทุกวันเหน,น,นื่อยแบบตั้งตัวไม่ได้เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมันถาโถมเข้ามาแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเรายังมีเอ e r g ร์จที่จะทางานเลยทุกๆวันสามารถที่จะยิ้มแย้มได้บิ้วตัวเองขึ้นมาได้อืแต่ทุกวันนี้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเอ,อเราเหนื่อยเราก็บอกว่าเหนื่อยอแต่พอยิ่งโตขึ้นมาอีกช่วงโควิดที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราพักพอจนเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นอย่างนั้น นะชีวิตมนุษย์เราไม่แน่ไม่นอนเดียก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอพอพอเหนื่อยแล้วทุกข์ก็อยากจะสบายอยากจะมีความสุขพอสุขมากจนจนจนเกินไปก็รู้สึกว่าอยากกลับไปหาความความเหนื่อยและความทุกข์นั่นอีกครั้งหนึง่งครับอ่ะเหตุการณ์จุดเปลี่ยนครั้งที่สามคืออะไรครับจุดเปลี่ยนครั้งที่สามน่าจะเป็นเรื่องที่ผมผมได้ได้ได้รู้จักยายืาได้ได,ได้ได้มีเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตครับ ครับผมมันเปลีย่ยนชีวิตระเด็ไปยังไงครับบอกว่าเราทํางานมาอยู่ในวงการเหมือนกัน,นครับอ,อความมุมมองของการการเข้าใจกันนะครับมันมันจะมีมากมากกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราทํางานด้วยกันมาเยอะมากๆอยู่ด้วยกันมานานมากๆจนจนเราผูกพันกันแล้วก็เราก็แค่มองตาก็รู้ว่า อะไรดีไม่ดีอะไรใช่ไม่ใช่แฮปปี้แบบไหนกันอะไรเงี้ยครับอะไรทําให้คนหนุ่มตัดสินใจแต่างงานในวัยสาสิบเอ็ดครับส่วนตัวเราคิดว่าช้าไปด้วยซ้ำนะถ,<ม>ถ้าถ้ามองกลับไปนะ<ม>จริงๆอยากแต่งเร็วกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่าอมันมันลดเ,เขาเรียกว่าความรู้สึกหลังจากวันที่คุกเข่าขอเขาอะความรู้สึกมันมันมากกว่าเดิมเยอะ เรารู้สึกว่าเราเรารักเขามากกว่าเดิมเราทุกๆวันนี้เราคิดถึงเขามากขึ้นเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาตลอดเวลาหมายถึงว่าเราไม่มีทางที่คิดถึงเขาตลอดเวลาเพราะเราต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องต้องต้องพะวงต้อง,ต,องต้องเป็นภาระอยู่แล้วแต่มันทําให้ทุกๆครั้งที่เราอยากจะทําอะไรแต่กอ่อนเราแชร์ด้วยตัวของเราเองอยากจะทําอย่างนู้นอยากทานี้บางทีเราคิดว่าอยากทำอย่าง,งานู้างงานเราก็คิดว่าอยากให้เขามาทําด้วยอยากให้เขาไปด้วยอยากให้เขากินนี่ด้วย อยาให้เขาช่วยเลือกเสื้อผ้าตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยฮะมันเป็นมัน,ม,นมันเริ่มเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. มันไม่ได้เป็นความรู้สึกอัดนะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ <Yeah. S 2> สําหรับสำหรับผม mm hmm. เพราะผมจริงๆผมเป็นลูกคนเดียวผมโตมาด้วยการตัดสินใจทุกอย่างด,ด้วยตัวคนเดียวผมวางแผนชีวิตคนเดียวแต่พอเราเราเรา,เรามีเขา คือเราเราเรา,เราคบกับเขาเรามีเขาตลอดเวลาแต่เมื่อมันถูกพันธะอะไรบางอย่างผูกมัดอาจจะเพราะด้วยคําว่ามั่นหรือเปล่าขอหรือเปล่าอืมันเลยทําให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอย่างงมันเดยการว่ามันมันเราเราคิดคิดว่าเขาอยู่ในในในช่วงเวลาของเราตลอดเวลาแล้วตอนนี้อะไรย่างเงี้ยเหมือนเราต้องเดินไปด้วยกันตลอดเวลาครับแล้วคิดว่าการการแต่งงานส่งผลกับแบรนด์ความเป็นพระเอกและนางเอกหรือมั็นส่งเสริมกันหรือเป็นข้อข้อเสียเปรียบ ไม่ฮะ mm hmm. ในยุคยุคนึงอาจจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆก mm ับ hmm. การที่นักแสดงในสังคมไทยมีมีแต่งงานมีคู่มัมม่นหรือมีภรรยาหรือมีลูก mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ผมว่ายุคสมัยนี้จากที่เราได้เห็นเห็นกันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเอ่อเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเรียกว่าเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอะไรผมรู้สึกว่าต่อให้งานจะน้อยลงหรือว่าทุกๆอย่างจะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่ผมว่าเอ่อการ การที่เราได้ได้ก้าวไปสู่ในอีกสเต็ปหนึ่งกับใครบางคนซึ่งเราเราเรารักแล้วเราอยากจะจะใช้ชีวิตไปกับเขาครับมันมันน่าจะมีมันควรที่จะมีคุณค่ากับชีวิตของเรามากกว่าเรื่องงานแล้วหรือว่าเรื่อง Position หรือว่าเรื่อง image แล้วเรากินเราชเราเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วสักวันหนึ่งมันต้องมีถดถอยอะไรเงี้ยอะมาคุยเรื่องหนังเรื่องใหม่กันบ้างที่หยด,หยดหมา การไปเล่นหนังต้องเตรียมตัวหนักกว่าเล่นละครนะส่วนตัวคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซีนด้วยเบรกดาวในการถ่ายทำที่น้อยกว่าหนังให้เวลากับซีนแต่ละซีนให้เวลากับคัดแต่ละคัดดีเทลค่อนข้างเยอะกว่าละครเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ผมเองเออผมรู้สึกว่าเวลาเตรียมตัวของหนังมีมากกว่าเ แต่ว่าการขยายความของหนังเทียบเท่ากับละครน้อยกว่าอ,อผมรมู้สึกว่า e p a r a t i o n ของหนังผมให้ความสำคัญมากกว่าเพราะผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งผมรู้สึกมันทุกครั้งที่ผมได้เล่นหนังผมรู้สึกว่า free, form, มันฟรีฟอร์มมันมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแต่ผมรู้สึกว่า blocking มีแต่ผมรู้สึกว่าผมได้ ได้ใช้เวลาในการเฉิดฉายตัวละครของผมบนจอหนังมันมีพื้นที่ของมันมากกว่าผมไม่รู้เพราะอะไรนะอผมไม่รู้เพราะอะไรเลยแต่ว่าพอไปอยู่ในพาร์ทของละครบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบฟอร์มจังหวะบางอย่างที่มันเป็นละครนะพี่ความชัดความเน้นประโยคโฟกัสตา มันไม่ได้บอกแค่ว่าให้คนนั้นรู้อะแต่มันต้องบอกคนดูให้รู้ด้วยเพราะว่าจริงอย่างที่เขาพูดนะฮะคนที่ดูละครบางทีเขาทำอย่างอื่นด้วยเขาไม่ได้มีเวลามานั่งดูและเขาไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ที่ที่จอภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยอะไรทําให้รับบท <c oughs> ยอมรับเล่นหนังเรื่องนี้ฮะหนึ่งก็คือเป็นหนังผมอยากเล่นหนังผมไม่ได้เล่นหนังมาหลายปีแล้วด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่สองก็คือมันเป็น ภาพยนตร์แนวใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นก็เป็นหนังผีหนังสยองขวัญน,นั่นเองครับแล้วกออ็อย่างที่สามก็คือผมมาในเวอร์ชั่นของพาร์ทของเรียกว่าความบ้าบินของเรื่องความมุทะลุของเรื่องผมเป็นตัวละครที่นำเอาความเดือดดาลเข้ามาสู่สู่สู่เรื่องนอกเหนือจากผีตัวเนี้ยนะพาร์ทผมมาในเหมือนกับ พาร์ตแอคชั่นของหนังผีเรื่องนี้เพราะเมื่อไหร่ที่ยักษ้าวเข้ามายักษ์คือชื่อของอ่ตัวละครในเรื่องที่หยดเรื่องนี้เนี่ยฮะมันเลยมีความน่าสนใจที่ว่าทําให้ผมรู้สึกว่าเออบ้าดีวะเพราะพี่คุยบอกว่ามันบ้าขนาดที่มันถือปืนยิงผีได้แมันยิงไม่ใช่แค่นัดเดียวมันยิงแล้วยิงเอาให้ผีตายทั้งที่ผีคือวิญญาณหรือเปล่าวะใช่ไหมแต่อันนี้มันมันสู้สู้ผี พื่มกับคือพี่คุยพี่วัฒน์ปัญหาซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นอินดี้แล้วก็ความหามความแปลกความบ้าทำหนังกับพี่คุยเป็นไงบ้างฮะพี่คุยก็ยังมีความความอินดี้ความบ้าเอ่ออันนี้พี่น่าจะตกไปอย่างหนึ่งความทะลึ่งอ่าพี่คุยจะมีความทะลึ่งอยู่แต่ในในเรื่องนี้เอพราะด้วยความที่เป็นหนังผีหนังสยองขวัญเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่คุยอาจจะไม่ได้มี วิธีการแบบที่ผ่านผ่านมาแต่ว่ามีแน่นอนลายเส้นของเขาในเรื่องนี้จะต้องมีความหาเกิดขึ้นมแม้ในซิเงชั่บางอย่างที่ไม่ควรจะหาคนดูน่าจะรู้สึกว่ามันต้องหาเพราะผมมั่นใจว่าพี่คุยต้องการให้ฉากนี้คนดูขำแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับประมาณนั้นก็เลยจะเล่นหนังคอมเมดี้แล้วจริงๆมันก็มีอารมณ์ความเป็นคอมเมดี้อยู่นะครับมีมีอยู่เยอะด้วยครับ,รบอืม,อม อ่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องยอ่อมันเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องนี้เรื่องยอ่อมันน่าจะเป็นยุคในสมัยนานมากๆเอ่อน่าจะสักหกสิบปีที่แล้ว<ฮ>ะนะครับเอ่อเป็นครอบครัวจีนครอบครัวหนึ่งนะฮะหน้าผมก็จีนอยู่นะจริงๆนะผมไมี่รลูกชายคนโตของลูกๆทั้งหมดหกคนนะครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําอาชีพเป็นเป็นเรียกว่าเศรษฐีชาวสวนชาวไร่ ในยุคสมัยนั้นนะครับมีไลน่อันนี้คือ<า>ชุดในเรื่องเนาะถูกไหมฮะอันนี้คือชุดในเรื่องใช่ฮะนี่เป็นชุดที่ไปบูด,ด้วยนะฮะเรื่องราวมีว่าอยู่ดีน้องสาวป,ป่วยนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเขียนจดหมายไปหาผมที่กรมผมทิ้วกระเป๋านี้ออกจากบ้านไปไปใช้ชีวิตของตัวเองอไม่สนใจใครทุกคนในครอบครัวเบือ่อนะครับแล้วก็มันมีบางอย่างที่ทําให้ยักษ์ตัดสินใจกลับมาที่จะปกป้องครอบครัวตัวเองครั้งหนึ่ง เออพอกลับมาแล้วยักษ์ก็ได้สัมผัสกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่จริงแล้วเรื่องเล่าผ่านน้องหยาดน,นะครับซึ่งก็คือบุคคลจริงๆที่เป็นแม่ของนักเขียนเอ,อกระทูที่หยดที่เป็นที่เป็นชื่อดังในยุคนั้นแล้วก็ถูกตีพิมพ์เป็นนิยายแปลว่าที่หยดเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ถูกเล่ากันในพันทิปมาก่อนใช่ครับใช่แล้วก็คือตัวอยานเนี่ยเห็นบางอย่างซึ่งแปลกๆเกี่ยวกับ น้องสาวของตัวเองที่ชื่อว่าแยมมีอาการลุกขึ้นไปกลางดึกละเมอบ้างพฤติกรรมแปลกๆอะไรเงี้ยครับเราก็กลับมามาดูแลน้องแล้วก็จนทําให้เราได้พบว่าจริงๆแล้วมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่กำลังกัดกินทุกคนในครอบครัวอยู่เอ,อแต่จริงๆแล้วพี่คุยเขาตีความว่าคือจริงๆมันคือพูดถึงเรื่องของผีนะเป็นของเรื่องของคุณสที่ถูก ที่เป็นคุณใส่ที่เป็นวิญญาณร้ายที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการกัดกินวิญญาณและอวัยวะของบุคคลที่เรียกเรียกว่าแข็งแกร่งบุคคลที่ที่ร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพี่คุยเปรียบเสมือนว่าไอผีหรือคุณใส่ที่เข้ามากัดกินไอแย้มเนี่ยเป็นเหมือนอุปสรรคและปัญหาที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องเจอ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทีนี้มันอยู่ที่ว่าตัวของคนในครอบครัวจะมองกับหันหน้าเข้ามาหากันปรึกษากันคุยปัญหากันยอมรับกันแล้วช่วยแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยให้มันจบหรือหาทางให้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหรือเปล่าเหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกันนะการที่มีผีมาเข้าแย้มแย้มป่วยแย้มไม่สบายแม่ก็วันนี้เล่าได้เลยไหมไม่รู้ไม่รู้จะไปออนตอนไหนโอเค เอแม่ก็เถียงพ่อพ่อก็ไม่เชื่อพี่ก็คลาคาซังบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องตลกจนสุดท้ายแล้วกว่าจะคลี่คลายได้มันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้อนะไรยเงี้ยอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจในมุมมองของพี่คุยกับเรื่องนี้อนะไรครับแล้วในวันวันที่คนเข้าโรงหนังกันน้อยลงเรื่อยๆเนอะอะไรคือเหตุผลใช่ไหมเตาต้องดูเรื่องนี้ในโรงฮะ ผมตอบไม่ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าในส่วน,วนตัวของผมแล้วอ่ะสำหรับใครที่ชอบหนังผีนี่จะไม่ใช่ผีไทยที่เราจะวิ่งหนีคลานกันหนีแล้วกลัวแบบที่เราอาจจะเคยเห็นเห็นมานี่คือผีไทยที่มีสไตล์ความเป็นผีและความโหดในกลิ่นอายของตะวันตกโหดมาก <c oughs> สยองขวัญสะอาดสะเอียนผมว่าบางคนอาจจะอ้วกได้กับบางซีน หรือบางคนอาจจะอ้าปากค้างและคิดไม่ถึงกับบางซีนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เอ,อหลายๆคนที่อ่านนิยายมาผมแนะนำว่าในหนังมีมากกว่าสิบเท่าซิดิเอ,อเชั่นบางอย่างเล็กๆที่คุยขยายออกมาให้มีความน่าเกลียดและความโหดมากกว่าเดิมเยอะออพูดแล้วผมไม่เห็นภาพเลยและสิ่งสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่หยด ที่หยดจริงๆแล้วมันคือเสียงบทสวดของคุณไสที่ผีชุดดำเนี่ยได้สวดนะฮะออแล้วเสียงเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่อา่านนิยายกำลังตั้งหน้าตารออยากฟังว่าเสียงนี้เป็นไงแล้วผมเพิ่งได้ฟังเมื่อเช้านี้แล้วผมบอกเลยว่าเกินคาดกับที่ผมคิดแล้วมันมันกินเข้าไปในกะโหลกผมอะแล้วทำให้ผมรู้สึกแบบผมตกใจเลยผมแบบขนหัวลุกผมขนลุกมากแล้วผมรู้สึกว่า ต่อให้ไม่ได้ดูนี้ไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้แต่ผมเชื่อเถอะว่าคําว่าที่โยดจะอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงถึงความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัวที่มีให้กัน hmm. มันเป็นจริงแล้วมันเป็นหนังครอบครัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนดูได้นะครับ,รบไม่มีบเบอ <laughs> ต่างแล้วอยากไปดูเลยนะฮะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฮะคิดว่าหน้าเดชในวัยสามสิบเอ็ดมี อะไรที่แตกต่างจากใบก่อนๆนนะั้นที่เราชอบบ้างผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นด้วยประสบการณ์นะครับแต่ว่าออ่ก็อาจจะยังไม่ได้โตมากขนาดนั้นหมายถึงว่าผมมีความผมสัวผมนิ่งขึ้นผมไม่ได้เพราแต่ก่อนผมผมเป็นคนที่จะมอง looking forward ตลอดผมมองไปข้างหน้าวางแผนข้างหน้าทานูน่นทํานี่ตลอดเวลาวางแผนไปข้างหน้ามองไปข้างหน้า แต่ผมกลับมารู้สึกว่าตอนวัยเนี้ยก่อนที่ผมจะสายไปสองเนี่ยผมเพิ่งนั่งกลับมาแล้วตอนนั้นผมนั่งอยู่บนกราฟเลยนะตัวผมก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมมองไปข้างหน้าพุ่งตลอดเวลาเลยเอาใหม่สิ่งใหม่สิ่งใหม่แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการที่เราได้นั่งแล้วมองกลับไปสิ่งข้างหลังแล้วรีเฟล็กต์บางอย่างสะท้อนนึกทบทวนบางอย่าง ที่ผ่านมาแล้วเอาหลายๆอย่างกลับมามาใช้ในปัจจุบันจริงๆแล้วมันมันมีพลังแล้วมันมีคุณค่ามัน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 น่าสนใจมากกว่าการที่ที่เรามัวแต่จะมองที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวอหยุด mm hmm. อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องก้าวไปแล,วแล้วหันกลับไปดูข้างหลังดีกว่าอ mm hmm. มันมีหลายอย่างที่เราผิดพลาดมีหลายอย่างที่เราทําดีที่สุด แล้วทําถูกด้วยแต่บางอย่างในปัจจุบันสิ่งนั้นอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นการได้มองกลับไปมันทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งก็คือผมว่ามีบางอย่างที่เรารู้สึกพอแล้วกับมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ความรู้สึกอะไรแบบนั้นกลับมาเหมือนเดิมอืมนะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของนาเดชอีกหลายๆมุมที่เราอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยได้รู้จักมาก่อนนะฮะวันนี้ก็เลยได้รู้จักตัวจริงของนาเดชมากขึ้นนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับรบหวังว่าจะสําเร็จมากๆแล้วก็ทำทำรายได้ได้อย่างสวยงามจากกับที่หยดนะครับขอบคุณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d c o หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ